สวัสดีครับคลิปนี้มาที่ร้านตีน้อยบาร์บีคิวอยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม19เรียบทางด่วนรามอินทราหรือถ้าใครเคยมาทานสุกี้ตีน้อยแบบปิ้งย่างมาก่อนทำเลก็คือที่เดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อแบรนด์และรูปแบบร้านใหม่ครับร้านเปิด11โมงถึงตี5ผมมาถึงร้านตอน10โมง57ในวันธรรมดาแต่มีคนมารออยู่ก่อนแล้วผมได้คิวที่4ครับด้านในจะมีการตกแต่งใหม่ด้วยโทนสีขาวกับทองดูสว่างมากขึ้นมาทานคนเดียวได้แต่ไม่มีบาร์เดียวนะครับอาหารในบุฟเฟ่ตอนนี้จะมีทั้งส่วนที่บริการตัวเองและส่วนที่สั่งผ่าน QR code จำกัดเวลาทาน2ชั่วโมงเรามาชมรายอาหารส่วนบริการตัวเองกันก่อนเริ่มที่สนัดบาร์โดยอาหารในช่องจะมีบางเมนูที่ซ้ำกันทั้งในฝั่งของตัวเองและฝั่งตรงข้ามถ้าช่องไหนเมนูซ้ำผมก็จะขอข้ามไม่กล่าวถึงนะครับฝั่งนี้จะมีถั่วแระญี่ปุ่นยำแมงกระพุนกระเทียมพริกกระเจี๊ยบปูอัดฟักทองหอมหัวใหญ่ผักบุ้งผักกาดขาวเส้นอุด้งวุ้นเส้นวุ้นเส้นเกาหลีเห็ดออรินจิเห็ดชิเมจิเห็ดเข็มทองกระหน่ำฝอยผักกาดเขียวข้าวโพดสาหร่ายวากาเมะกิมจิยำสาหร่ายเมื่อข้ามมาอีกฝั่งก็จะมีสลัด3สีมะเขือเทศแครอทกระหล่ำม่วงเรดโอ๊กกรีนโอ๊กไข่นกกระทาถั่วแดงส่วนด้านนี้มีเมนูซ้ำกับภาพก่อนหน้าทั้งหมดครับด้านข้างของสนัดบาร์ทั้งสองฝั่งจะหน้าตาคล้ายๆกันมีแตงโมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่เป็นเกรดที่ทานดิบไม่ได้ขนมปังกรอบเบคอนกรอบน้ำสนัดมี4แบบคือน้ำสนัดครีมน้ำสนัดงาญี่ปุ่นน้ำสนัดเตาซันไอแลนด์น้ำสนัดโชยุน้ำจิ้มก็มี4แบบได้แก่น้ำจิ้มสุกี้รสหวานตามด้วยเผ็ดนิดๆตามมาตรฐานครับน้ำจิ้มปิ้งย่างได้ความเผ็ดแซ่บพอใช้ตามด้วยเปรี้ยวหวานนิดๆชอบครับน้ำจิ้มบาร์บีคิวรสชาติหวานอย่างชัดเจนมีกลิ่นเหมือนเต้าเจี้ยวหน่อยๆครับน้ำจิ้มแจ่วรสหวานเผ็ดหน่อยๆตามสไตล์แจ่วครับโซนถัดมาก็จะมีบะหมี่หยกข้าวญี่ปุ่นข้าวผัดกระเทียมราดกระเทียมเจียวกับต้นหอมได้ตามชอบแต่วันที่ผมไปกระเทียมเจียวขมมากครับซุปเห็ดทรัฟเฟิลซุปยังร้อนๆอยู่เนื้อจะเหลวๆหน่อยหอมกลิ่นทรัฟเฟิลแบบอ่อนๆเบาๆครับของทอดของทานเล่นก็จะมีนักเก็ตไก่เกี๊ยวซ่าหมูปลาซาบะย่างเฟรนช์ฟรายข้าวเกรียบเห็ดหอมเมนูที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนคือข้าวเกรียบเห็ดหอมก็กรอบๆเบาๆดีมีกลิ่นหอมตามสไตล์ข้าวเกรียบครับส่วนปลาซาบะจริงๆผมไปตักมาทานช่วงท้ายของมื้อเนื้อเหลือแต่ส่วนหัวๆก้างเยอะมากครับเครื่องดื่มรีฟิลก็จะมีน้ำอัดนมน้ำชามะนาวน้ำลิ้นจี่พีชน้ำพันช์ชาหอมหมื่นหลีชานมไต้หวันน้ำเปล่ามีไข่มุกให้ตักได้เองไม่อั้นแล้วก็โคกสนัดชีครับหลังจากไม่ได้ดื่มน้ำหวานมานานวันนี้ขอลองชานมไข่มุกส่วนตัวผมชอบไข่มุกแบบนี้เพราะรสสัมผัสเหมือนเยลลี่ส่วนชานมหอมหวานเข้มข้นดีครับกลุ่มของสดผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้1เมนูที่ต้องหยิบเองในตู้เท่านั้น2เมนูที่จะหยิบเองในตู้ก็ได้หรือจะสั่งผ่าน QR code ก็ได้3เมนูที่สั่งผ่าน QR code เท่านั้นเริ่มที่กลุ่มที่1เมนูที่หยิบเองในตู้เท่านั้นจริงๆผมอยากถ่ายโชว์อาหารในตู้ไปเลยแต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการจัดวางถาดและกลัวจะรบกวนคนอื่นเพราะวันนี้มีคนมาทานค่อนข้างเยอะผมได้ขอไปถ่ายภาพให้ดูชัดๆที่โต๊ะโดยเมนูทั้งหมดที่ถ่ายมาเป็นปริมาณต่อ1เสิร์ฟนะครับจะทานปิ้งย่างก็ต้องเริ่มที่มันหมูก่อนเลยหยิบได้ในตู้เท่านั้นครับต่อไปเป็นกลุ่มซีฟู้ดมีทั้งกุ้งกล้ามกรามแมงกระพุนหอยแมลงภู่ชินีกุ้งแก้วปลาหมึกกรอบปลาหมึกกระดองปลาหมึกสายไข่ปลาหมึกปลาดอรี่นอกจากนี้ก็ยังมีเต้าหู้ปลาเกี๊ยวปลาทรงเครื่องเต้าหู้ชีส3ชั้นน้ำปลาตับหมูหมักไส้หมูหมักกระเพาะแก้วเป็ดคอหมูหมักเบคอนรมควันชีสข้าวโพดชีสส่วนเมนูที่มีในตู้แต่ไม่ได้หยิบมาชิมคือข้าวโพดเนยหมูหมักงาแล้วก็ไส้กรอกอาราบิกิครับสำหรับกลุ่มที่1นี้เมนูที่ผมชอบคือกุ้งกล้ามกรามปลาหมึกสายไข่ปลาหมึกเพราะทั้ง3เมนูนี้มีขนาดที่เต็มปากเต็มคำดีและอีก1เมนูที่ชอบมากๆคือ3ชั้นน้ำปลาเพราะได้รสเค็มเข้าเนื้อหอมกลิ่นน้ำปลาชัดเจนมากครับส่วนชีสก็หอมดีแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าพอย่างเอาชีสตัวติดฝอยจิ้มชีสไม่ค่อยขึ้นครับ
กรณีที่ย่างไปสักพักแล้วน้ำซุปเริ่มเหือนก็มีการน้ำซุปอยู่ที่โต๊ะให้เทเติมได้เองครับต่อไปเป็นกลุ่มที่2เมนูที่จะหยิบเองในตู้ก็ได้หรือจะสั่งผ่าน QR code ก็ได้เมนูในกลุ่มนี้ก็คือพวกหมูสไนด์กับเนื้อสไนด์แบบที่ไม่ราดซอสเพิ่มมีทั้งหมูสันคอสไนด์หมู3ชั้นสไนด์เนื้อคารูบิลิ้นวัวอาร์เจนตินาเนื้อออสเตรเลียเนื้อใบพายเนื้อริบอายเนื้อน่องนายทุกเมนูสไนด์มาได้บางสุกง่ายสำหรับผมเนื้อหมูยังคงนุ่มอร่อยเหมือนเวลาไปทานสุกี้ตีน้อยแต่สำหรับเนื้อวัวผมพยายามลองชิมจนครบทุกเมนูแล้วโดยรวมรู้สึกว่าเนื้อค่อนข้างเหนียวใช้เวลาเคี้ยวนานครับต่อไปเป็นกลุ่มสุดท้ายเมนูที่สั่งผ่าน QR code เท่านั้นก็คือในกลุ่มหมูและเนื้อสไนด์ในกลุ่มที่2เนี่ยจริงๆแล้วใน1วัตถุดิบจะมีให้เลือก3แบบคือ1ไม่ราดซอส2ราดซอสยากินิกุ3ราดซอสหมาล่าซึ่งแบบราดซอสยากินิกุกับราดซอสหมาล่าต้องกดสั่งผ่าน QR code เท่านั้นผมก็ลองสั่งหมูสันคอในทั้ง3รูปแบบมาลองเป็นตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบกันแบบราดซอสยากินิกุรสจะออกหวานเค็มข้นสไตล์ซอสญี่ปุ่นส่วนแบบราดซอสหมาล่ารสจะออกเค็มนำได้กลิ่นหมาล่าเข้มข้นสรุปส่วนตัวผมชอบแบบไม่ราดซอสที่สุดครับนอกจากนี้ก็ยังมีเนื้อสเต็กลูกเต๋ากับหมูไม้ไผ่ที่ต้องสั่งผ่าน QR code เท่านั้นครับส่วนไอศกรีมถ้าจะทานก็ต้องสั่งผ่าน QR code เหมือนกันซึ่งไม่รวมในบุฟเฟ่ผมเลยไม่สั่งครับสรุปค่าใช้จ่ายราคาบุฟเฟ่คนละ299บาทต้องบวกค่าเครื่องดื่มรีฟิลอีก39บาทและต้องบวก VAT 7% ก็จะตกคนละ 361.5 บาทเน็ตร้านรับเงินสดรับสแกนจ่ายไม่รับบัตรเครดิตนะครับความรู้สึกที่มีต่อร้านเมื่อเทียบกับสุกี้ตีน้อยปิ้งย่างแบบเก่าตีน้อยบาร์บีคิวก็ถือว่าเพิ่มความหลากหลายได้ดูพรีเมียมมากกว่าเดิมแลกกับราคาที่สูงขึ้น 85.5 บาทต่อคนแต่ถ้าถามว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ว้าวแหวกแนวไปกว่าเจ้าอื่นในตลาดกลุ่มที่ใกล้เคียงกันไหมสำหรับผมคำตอบก็คือไม่แต่มุมมองของผมในฐานะผู้บริโภคการมีตัวเลือกให้เลือกมากขึ้นยังไงก็ดีกว่ามีร้านที่ชนะขาดรอยผูกขาดเพียงร้านเดียวอยู่แล้วสำหรับผมก็อาจจะกลับมาที่นี่อีกแต่ขอรอให้กระแสคนซากว่านี้ก่อนวันนี้คนเยอะมากครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงความคิดเห็นจากคนเพียง1คนเท่านั้นใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับปัจจุบันร้านตีน้อยบาร์บีคิวมีเพียงสาขาเดียวเท่านั้นส่วนในอนาคตจะมีเปิดเพิ่มที่ไหนอีกไหมแนะนำติดตามข่าวจากเพจ Facebook ตีน้อยบาร์บีคิวครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับใบพาย